ดีไม่ไหวหล่อจนทะเลจืดโอ้โหหล่ออะไรนั้นวะเป็นการโคจรมาเจอกันครั้งแรกค่ะสำหรับลงซื่อลีและแฟรงค์ธนสรานซัมทองไหลในซีรีส์วายเรื่องใหม่ค่ะก็เป็นความท้าทายของทั้งคู่มากๆนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยได้เล่นเป็นตัวหลักพระเอกของเรื่องมาก่อนค่ะทำให้เรื่องนี้ทั้งคู่ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นถามว่ากดดันไหมเพราะว่าปัจจุบันซีรีส์วายในท้องตลาดเยอะมากนะคะแสดงว่าคู่แข่งก็เยอะค่ะทั้งคู่บอกว่าไม่กดดันเพราะเชื่อว่าแสดงเต็มที่แล้วแต่ที่เป็นกังวลคือกระแสดราม่าจากแฟนคลับละค่ะที่ต้องสละคู่ภาพจำมาทำงานใหม่ๆอย่างหลงซื่อลีเนี่ยที่มีคู่จิ้นคู่จำอยู่แล้วคือโซ่วรวุฒิสู่เมืองจากซีรีส์เรื่อง Love Advisor เพื่อนทักว่ารักนะส่วนแฟรงค์ธนสรันค่ะก็มีคู่จิ้นอยู่คือเดรกสัตบุตรแลดิกี้จากซีรีส์เรื่องเพราะเราคู่กันทำให้ถูกมองว่าทิ้งคู่จิ้นซึ่งถือเป็นข้อจำกัดของนักแสดงซีรีส์วายละค่ะที่ต้องเปลี่ยนภาพจำให้ได้เพื่อต่อยอดงานในวงการบันเทิงค่ะแอนตี้ก็มีบ้างครับผมที่เพราะหลงอาจจะเคยแบบว่ามีกระแสมาก่อนคู่อื่นมาก่อนแล้วก็พอมาเปลี่ยนคู่ อะไรเงี้ยโดนเหมือนกันก็คือโดนเหมือนกันจริงบางทีแฟนอินเตอร์อ่ะของแฟนก็จะแบบมาหาหลงว่าทำไมไม่เป็นเด็กอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ผมก็โดนของหลงก็ทำไมไม่เป็นอีกคู่นึงอะไรเงี้ยใช่นอกใจเด็กทำไมอะไรเงี้ยสาดให้ดูใช่จริงมันก็ยากนะซีรีส์วายมันก็ทำให้รู้สึกว่าการถ่ายคู่จิ้นเนี่ยมันแยกยากมากเลยจริงๆตอนแรกผมที่ผมรับเนี่ยผมก็กลัวเหมือนกันเอ้ยแฟนคลับเขาจะเข้าใจหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าแบบมันก็คู่หลงอย่างเงี้ยเด็กใช่ใช่เราตอนที่เรารับเนี่ยเรารู้สึกไหมว่ากลัวจังอะไรเงี้ยมันต้องแยกกับคู่เราแล้วแบบว่าผลงานนี่ก็จะแบบว่าแฟนคลับจะไม่ตามมาดูนะอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงก็กลัวครับกลัวเลยแหละเพราะว่าแต่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าแบบเฮ้ยผมก็ใช่ครับแล้วก็เราก็จะแบบทำผลงานเราออกมาให้ดีที่สุดเลยกรณีแยกกันไปมีผลงานใหม่บนเส้นทางของตัวเองที่เป็นดราม่าร้อนแรงที่สุดในเวลานี้คงจะหนีไม่พ้นคู่มิวสุภสิทธิ์และกลัฟคณาวุฒินะคะที่ถูกแฟนคลับมองว่าเป็นคู่จิ้นไม่ใช่คู่จริงอีกต่อไปเพราะว่าหนุ่มมิวก็มีทั้งผลงานเพลงแล้วก็ซีรีส์อื่นๆอีกมากมายในขณะที่กลัฟค่ะก็มีสังกัดและก็เป็นถึงพระเอกช่องซึ่งประเด็นนี้มิวก็ได้ออกมาโพสต์ผ่านโซเชียลนะคะว่าขอโทษที่เมื่อก่อนแฟนเซอร์วิสแต่เราเป็นพี่น้องกันมาโดยตลอดบอกไปแล้วว่าจิ้นได้แต่บางคนแยกจินตนาการกับความจริงไม่ออกแล้วมาว่าทั้งผมทั้งน้องเสียหายก็ไม่ใช่แล้วเพราะการแข่งขันในวงการซีรีส์วายมีสูงมากนะคะเรื่องแฟนเซอร์วิสจึงสำคัญไม่น้อยไปกว่าเรื่องการแสดงค่ะเพราะว่ายิ่งกระแสตอบรับดีในโอกาสนี้ต่อยอดก็จะดีตามไปด้วยนะคะอย่างซีรีส์เรื่องที่เห็นนี้เนี่ยก็เตรียมออกอากาศค่ะพร้อมกับประเทศญี่ปุ่นในเดือนมีนาคมพระเอกของเรื่องหลงแฟรงค์เนี่ยก็คาดหวังในเรื่องของกระแสนะคะเพราะว่าความฝันก็อยากจะมีมิตติ้งในต่างประเทศกับภาพจำพร้อมกับคู่จิ้นคู่ใหม่ที่แฟนๆพร้อมเปิดใจซัพพอร์ตค่ะ